นะช่วง7ปีนะคนที่เรียนแถวนั้นจะรู้จักกันดีทุกคนนะตอนนี้รู้จักทุกคนไปที่ไหนก็รู้จักตอนนี้ก็สัมภาษณ์เสียงสั่นให้ผมแบบอันนี้ก็ไปแล้วเนี่ยแท็บฟรีวอปสมัยเรียนป่าเจ้าชูไหมพี่นะเลเวลไหนสไตล์การจีบหญิงสไตล์ยังไงสไตล์ยังไงจีบหญิงไอ้ที่แต่ก็ต้องบอกเลยว่าเชดดี้เขาเป็นบุคเขาจะเป็นบุคลิกที่ถ้าไม่เกลียดเขาอะก็จะรักเขานึกออกไหมแต่ส่วนใหญ่จะรักสิเขาคนน่ารักนะคือเขาจะเป็นดูไม่พินิจภัยอะจริงแต่จริงๆมีโอ้โหไม่หรอกเขาก็มีบุมอกหักจำโลกหักได้อยู่เลยเป็นยังไงพี่มีเขาก็จะหายไปจัดตอนนั้นปีหนึ่งเขาก็ไปชอบสาวน้อยคนหนึ่งผมยิ่งจำได้แล้วก็ไม่รู้อะไรอ่ะคือเขาอ่ะเวลาเขาใช้ชีวิตส่วนตัวเขาจะไม่ค่อยให้เราเห็นวิถีเซเลบมากเลยอ่ะเขาจะมีอีกโลกหนึ่งของเขาใช่เขาจะพากันไปไหนไม่รู้ออกไปซ้อมเป็นเซเลบไปก่อนแล้วเวลาเรียนเราจะเห็นเขาแต่เขาเดินเนี่ยสาวเดินไม่คุยหยิกนะล่ะสักพักหนึ่งก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เขาก็แบบว่าหนุ่มพละเดี้ยงไปโดนคู่แข่งคณะอื่นมันฉกชิงไปเขาก็จะหงอยอยู่พักหนึ่งหงอยก็จะเข้าตู้โทรศัพท์บ่อยหน่อยสองวันเข้าตู้โทรศัพท์บ่อยเปลี่ยนเป็นกางเกงนายแดงออกมาคือหวังว่าจะเรียกความสนใจเขากลับมาได้บ้างเปลี่ยนกางเกงนายแดงยังไม่ช่วยก็ประมาณนั้นแต่แล้วเขาจะดังไม่มีใครในมหาลัยเราในรุ่นนั้นนะคือถ้าเราเรียนรุ่นนี้ก็บวก3กับลบ3กับบวก3ต้องรู้จักทุกคนนะช่วง7ปีนะคนที่เรียนแถวนั้นจะรู้จักกันดีทุกคนเลยตอนนี้รู้จักทุกคนที่ไหนก็รู้จักทั่วประเทศยันเมืองนอกแล้วตอนนี้เขาเป็นคนดังมาตั้งแต่ไหนเขาไม่แม้เรื่องการเก็บของครับประทับใจงงมากเลยเขายกวิดีโอไว้ผม50กว่าม้วนสมัยนั้นเขาไม่เก็บอย่างนี้หรอพี่หรือเขาเก็บมาตั้งแต่ตอนเรียนแล้วเก็บสิไม่ใช่มาเก็บเนี่ยรูปของเรารูปเป็นที่เขาให้ผมดูพี่พูดชัดๆดิรูปของเราไม่ใช่รูปของเรารูปกลายเป็นรูปเขาแบบว่ายังเก็บอยู่เลยเมื่อกี้เราเห็นแล้วก็ตกใจเลยนะเดี๋ยวผมค่อยเอาไปอินเสิร์ตให้ดูหรือจะเอามานั่งดูขำๆไม่ไปอินเสิร์ตไปเลยขออินเสิร์ตให้แล้วก็พามาให้จนเนี่ยคือตอนอันนี้ไม่รู้ทั้งไม่ชอบก็เอาออกไปคืออย่างที่ผมประทับใจเขามากอันนี้ด้วยเรื่องของแพทเนี่ยเขาเป็นคนเดียวอะที่ยังคอนเนคกับแพทอยู่ตลอดเวลาไม่ทิ้งกันอะไม่ทิ้งกันผมจำได้เลยว่าเราคุยกันบางครั้งที่เราเจอกันก็จะถามถึงกันผมรู้จักแพทด้วยก็จะถามกันว่าเป็นไงน้องเป็นไงบ้างเขาก็จะเล่าให้ฟังการเล่าให้ฟังนั่นคือทุกครั้งที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็จะคือเป็นคนที่ไปสัมผัสมาจะด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้เขาก็เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนยังคีบอินทัชกันอยู่เหมือนน้องอยู่บ้านเขาอะตลอดเวลามาเลยแล้วก็จนมาถึงวันที่ได้เจอแพทย์อีกทีเนี่ยผมเข้าใจอารมณ์เขามากตอนนี้เขาสัมภาษณ์เสียงสั่นให้ผมแบบอันนี้ก็ไปแล้วเนี่ยเบรกจริงๆแล้วก็ใครจะเป็นนึกว่าจะมีวันนี้ใครจะเป็นนึกเราก็ยังใจมากเลยแต่ในแง่มุมที่แพทย์ที่เขาอดโยนนะจริงๆเรื่องเนี้ยเราอาจจะคิดไม่ถึงนะเห็นเขาเป็นคนร่าเริงเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนที่ละเอียดอ่อนไหวแล้วก็อาเกลียดง่ายอะไรเงี้ยอีกมุมนึงอาจบางทีอาจจะดูเหมือนเขาเป็นคนเจ้าชู้แต่กลับเป็นคนจริงจังในความรักซะงั้นเวลาอกหักมีเฟลมีเสียไม่น่าเชื่อเฟลมากนะเฟลมากนะบางทีทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้ตรงได้ไหมปีหนึ่งตรงได้ใช่ไหมคุณมีกระดาษทิชชู่ไหมเอาแล้วเฟลมากเฮ้ยผมจำได้ผมมันต้องเฟลจริงกินเห็ดซะหน่อยแล้วมั้งแต่เขามีมุมที่น่ารักมากครับเทนดี้กับโดยเฉพาะกับเพื่อนเนาะกับเพื่อนเราเป็นคนที่อ่อนโยนมากจนผมโอ้จนกลับมารวมตัวรอบนี้ถึงรู้ว่าอ๋อป่าเป็นคนที่อ่อนโยนขนาดนี้นี่เองคือก่อนหน้านั้นไม่รู้ใช่ไหมก่อนหน้านั้นไม่รู้เลยคือไม่ได้สนิทเขามากตอนนั้นเขาบุคลิกเขาเป็นคนแบบล่าเริงอ่ะล่าเริงซะส่วนใหญ่ก็คุณชอบแยกตัวคุณไปลมพวกผมในสนิทกับป่ามากเลยนะครับผมมากผมจะรู้ใกล้ชิดป่าก่อนหน้านั้นน่ะสมัยที่ทำงานก่อนเข้าไปอ่ะนะก็คือพี่เทดดี้จะมีการโทรศัพท์แล้วก็คุยติดต่อกับเพื่อนคืออยู่ตลอดถ้าทุกวันน่ะพี่ป้องพี่บิงปองพี่แอดพี่แจ็คพี่เอนะวิตามินเอนะก็คือจะเป็นกลุ่มของเขาว่าทุกทั้งกวนเขาอะคุยทุกวันคือพ
ี่เทดดี้เป็นแนวแบบอ่อนไหวมิตรภาพของเพื่อนนี่เนาะเยอะมากอ่อนไหวกับเรื่องเพื่อนนี่เขาจะแบบเต็มที่มากอ๋อแต่อีกเรื่องคือเรื่องความรักจะอ่อนไหวใช่ไหมโอ้ยมากเหรอนี่ก็เหลือเชื่อเหมือนกันก็ไม่เคยรู้มาก่อนนี่คือเบื้องหลังของเพลย์บอยผมว่าที่เขาเป็นเขาทุกวันนี้คือตอนนี้เพื่อนๆแต่ละคนก็มีครอบครัวลูกเต้าตรงเตงกันหมดแล้วเขายังแบบยังเป็นหนุ่มอยู่คนเดียวพี่ฟองมีลูกยังครับพี่ตอนนี้สาวแล้วจะเป็นสาวแล้วครับอายุ24แล้วครับโอ้ยโตแล้วนี่ครับก็พยายามให้อยู่ไกลไม่จับอยู่ไกลไม่อยู่ไกลจากเทดดี้ที่สุดจะอยู่ไกลจากแมจูราชก็คือช่วงนี้ไม่ต้อนรับพี่เทดดี้ไปที่บ้านแล้วไม่แต่ว่าผมว่าเทดดี้ก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่กล้าเผชิญหน้ากับความผิดหวังเท่าไหร่จริงๆคำถามว่าอย่างนี้ฮะแต่ว่าไม่กล้าเผชิญหน้ากลัวผิดหวังกลัวการผูกมัดแล้วทำให้ผิดหวังจริงนะหูนี่พี่มาไขความลับสรุปนี่เป็นรายการช่วงปลายไหมเขาน่ารักเขาน่ารักกลายเป็นปิงปองเป็นพิธีกรอีกคนเผาป่าสองปีที่แล้วเราก็ทำโปรเจกต์ด้วยกันนะชื่อประสานมิตรโปรเจกต์ประสานมิตรนะชื่อนี้มากเลยนะประสานมิตรก็คือชื่อมหาลัยที่เราจบมาด้วยกันแล้วก็เป็นคือการรวมเพื่อนรวมกันใหม่เพื่อนที่เรียนอยู่ด้วยกันมีใครบ้างครับก็มีปิงปองไทลเมอร์มีเทดดี้ไอเฟลแล้วก็มีต้อมวงวิเศษนิยมตอนนี้ก็เพื่อนกันที่เรียนคณะเดียวกันเลยเรียนมาด้วยกันแล้วก็มีพี่อูนะอูคิดแนปเปอร์มาช่วยแบบมิกซ์ให้ก็ทำเลยนะทำมิวสิกวิดีโอทำไป2เพลงครับ2เพลงมันซินป๊อปเลยนะนี่เราหาฟังได้ใช่ไหมพี่ฟังได้เลยใน YouTube ก็มีภาษามิดเป็นเพลงเร็วผมร้องแล้วก็ชาติหน้าตอนบ่ายชาติหน้าตอนบ่ายคุณร้องชื่อเพลงชาติหน้าตอนบ่ายคือเป็นเพลงที่เขานิยมกันในช่วง80 90ใช่ชาติหน้าตอนบ่ายเจอกันชาติหน้าตอนบ่ายเราใช้ในยุคนั้นถ่ายใช่นี่แหละชาติหน้าตอนบ่ายก็มาทำเนี่ยครับทำเพลงทำเสียงวิดีโอถ่ายรูปได้ใน YouTube สนุกสนานกันต้นฮะต้นวงสกอร์แมคอินทอสมาเล่นอย่างดนตรีคลาสสิกมากก็ประมาณนั้นครับก็เรียกว่าวันนี้ได้เรื่องราวหลายแง่มุมนะฮะแง่มุมที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าหัวล้ำลึกถึงเรื่องราวความหลังที่อบอุ่นระหว่างการทำงานด้วยแล้วก็เรื่องของมิตรภาพของเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็ได้มาทำงานร่วมกันต่างๆจนทุกวันนี้ก็กี่ปีแล้วฮะเป็นเพื่อนกัน34ปี34ปีแล้วเรียกว่ายาวนานมากนะครับก็เรียกว่าสนุกสนานแล้วก็ได้สาระความรู้ด้วยนะวันนี้กับรายการถับรีวอร์มใน EP นี้ที่เชิญพี่ปิงปองมาให้ความรู้กับแล้วก็พูดคุยกับพวกเรานะกับแฟนๆด้วยวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปิงปองมากครับดีมากครับพี่ปิงปองดีมากครับดีครับคุณเกียรติในการเรามากก็พบกันใหม่ EP หน้านะครับแล้วก็เหมือนเดิมเจี๊ยบฝากด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ PowerPad Official Channel นะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้ว่าอยากให้ทำอะไรเดี๋ยวเราก็จะไปตามดูซึ่งพี่เปรมกับฟ้าเนี่ยเป็นคนดูคอมเมนต์พี่เปรมแล้วก็เราก็จะไปถ้าไหนที่แบบมันเข้าคอนเซ็ปต์กับเราเนี้ยเราก็จะไปทำถ่ายมาให้ดูพาเจ๊วิ่งเดี๋ยวต้องมีใช่ไหมแล้วก็ฝากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นผลิตผลของวงเรานะผลิตผลด้วยเหรอสติกเกอร์ไลน์ใช่อย่าลืมนะเนี่ยถ้าออกได้คงจะมีตัวการ์ตูนที่เป็นของ PowerPad ออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกบ็อกเซตบ็อกเซตเวอร์ชันไดร์ใช่ MV เพลงก็คำสามนะก็ปั่นได้ถึง100ล้านเร็วๆนะครับผมฮะแล้วก็ยังมีอะไรอีกเสื้อของเปลมนะครับออกแบบแบบนะณวันนี้อาจจะออกมาแล้วก็ได้ก็อย่าลืมช่วยสนับสนุนด้วยนะครับผมแล้วก็คิดว่าอีกสักพักหนึ่งเรื่องของไลฟ์สตรีมมิ่งน่าจะมานะป่านะว่าเพราะว่าแฟนๆอาจจะอดรนทนรอไม่ไหวอาจจะอยากดูไลฟ์สตรีมมิ่งของพวกเราแล้วก็เรื่องของซิงเกิลใหม่ที่ตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นของเป็นเพลง cover เองก็ดีหรือแม้กระทั่งเพลงที่เป็นอัลบั้มเต็มของพวกเราก็ดีในอนาคตมีให้ฟังแล้วก็เพราะทุกเพลงนะครับผมก็ฝากไว้ทุกช่องทางด้วยนี่นะครับผมแล้วก็เฮดเท็ดดี้เหมือนเดิมนะครับผมอร่อยจนหยุดไม่ได้ใช่เฮดเบรกแตกใช่นะครับผม
แล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมติดต่อโฆษณาได้นะตอนนี้สำหรับสินค้าหรือว่าท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนรายการแท็บดิวอลของเรานะก็มีเบอร์ขึ้นตามด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามมาชมจนจบนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะอย่า กดข้ามโฆษณาถูกไหมทุกบาททุกสตางค์เป็นรายได้ของน้องเจี๊ยบค่าอาหารกล่องค่าอาหารกล่องให้น้องเจี๊ยบนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ